เวลาคุณได้เงินให้คุณบอกว่าขอบคุณดีใจต้อนรับมาอีกนะเงินฉันรักเธออันนี้เรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินมีความรู้สึกตอนได้รับเงินรวมทั้งมีความรู้สึกตอนจ่ายเงินด้วยพวกเราตอนได้รับเงินอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเหมือนกับก็เงินเดือนเนี่ยมันก็ได้ทุกเดือนให้รู้สึกอะไรแต่เวลาเงินออกเฮ้ยเวลาต้องจ่ายเงินรู้สึกว่าคุณลุงรู้สึกเสียดายคุณเอาคุณค่าในตัวคุณไปแลกกับเงินจำนวนนั้นนะถ้าไม่ดีใจก็แปลว่าไม่รู้คุณค่าตัวเองอะดิคุณต้องโคตรภูมิใจเลยนะพอคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินคุณก็เลยพลอยไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณเองด้วยและเมื่อคุณกล้าที่จะพูดกับเงินคิดกับเงินในท้ายที่สุดจิตคุณมันจะเรียกเงินได้ไม่ต้องเชื่อเอาไปทำดู